ครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่วันนี้วันสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับก็คือที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นภาพวาด3มิติบริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาถ่ายภาพเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะภาพของตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะครับซึ่งภาพวาด3มิตินะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจมาถ่ายภาพเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็อยู่ที่บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากรและก็เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองนะครับด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างตั้งใจนะครับมีความประณีตและสวยงามซึ่งประชาชนที่เข้ามาถ่ายรูปต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่ารู้สึกประทับใจและชื่นชมในผลงานของศิลปินในครั้งนี้ด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับมีความสวยงามแล้วก็ทำให้แบบดูแบบรื้อฟื้นไอ้ประเพณีเก่าๆที่เราเคยมีแบบว่าวัฒนธรรมของไทยเราดีอยู่แล้วจะมีสาดน้ำพรมนิดหน่อยแต่ปัจจุบันนี้วัยรุ่นใช้แป้งใช้อะไรที่ทำให้ประเพณีไทยที่ดีเสียหายไปหมดนะคะอันนี้พี่ก็สนับสนุนว่าอันนี้เราชมว่ารัฐบาลได้สนับสนุนเรื่องที่ดีเราควรยินดีกับสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้นะคะเช่นเดียวกับนางสาวนวรัตน์เพชรพวงพิพัฒน์นะครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามานะครับพร้อมทั้งยังเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงกันครับรู้สึกดีใจนะมันเป็นกิจกรรมที่ดีในช่วงวันพักผ่อนนะคะแล้วมันเป็นการนำเสนอประเพณีไทยก็จะเห็นว่าที่นี่มีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเขามาเนาะมันก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการถ่ายทอดในเรื่องราวประเพณีของเราค่ะแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยมันจะมีภาพทั้งละครในยุคปัจจุบันที่กำลังดังในช่วงนี้เนาะมันก็เป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงอ่ะทำให้เราแบบว่ารู้สึกสนใจในวัฒนธรรมนี้กิจกรรมนี้แล้วก็มันทั้งมีเรื่องการแต่งกายชุดไทยนะคะแล้วก็เรื่องของประเพณีอ่ะเขาสาดน้ำอ่ะเขาสาดน้ำได้น่ารักนะแอคชั่นที่เขาออกมามันไม่ใช่ภาพความรุนแรงอะค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วของการจัดแสดงผลงานนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์หน้าวังนะครับซึ่งจะจัดไปถึงเวลา20นาฬิกาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมากันหมดเลยนะครับทั้งอ๋อเจ้ากาละเกดนะครับคุณพี่หมื่นนะครับรวมถึงอีพินอีแย้มก็มาด้วยเมื่อกี้เห็นโอ้โหนี่ไงครับ